ไม่ได้ภาษาสวัสดีค่ะเงินไม่มีแต่อยากเที่ยวพบกับที่สุดในชีวิตกับความหนาวระดับโคตรโหดที่จะทำให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันจริงๆหากไปกับทัวร์ 50,000 เงินไม่ถึงต้องจ้างไกด์ 35,000 เงินไม่พอจัดเที่ยวเอง 25,000 ก็กลัวไม่รอดนี่คือการเผยทริปท่องเที่ยวแบบละเอียดทุกเส้นทางทุกการพูดคุยทุกบาททุกสตางค์แค่ดูจบเก็บของกับเงินเที่ยวตามได้ทันทีวันนี้เราจะมาบอกทุกวิธีการเที่ยวทะเลสาบไบคานประเทศรัสเซียด้วยตัวเองด้วยเงินเพียง 20,000 บาทในเวลา7วันเราจะพาเที่ยวและทำให้ดูว่าแม้ไม่ได้ภาษาและมีเงินน้อยแต่ถ้าวางแผนดีๆก็เที่ยวไปได้ทั่วมั่วไปได้เรื่อยๆเหมือนกันทัวร์ใบแดก EP 1ทะเลสาบไบคาน January 23rd Wuhan goes into lockdown ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศเป็นคนแรกไทยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19ในระยะที่3นะครับสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19ในต่างประเทศตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์เริ่มน่ากังวลมากขึ้นก็นึกว่าจะไม่ไปซะแล้วครับคลิปนี้ลุ้นกันยันนาทีสุดท้ายเลยเอาละครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลสาบไบคานกันแบบประหยัด 20,000 บาทเที่ยวได้ครบไม่มีอดใน7วันทำได้จริงทำให้ดูจบจัดกระเป๋าออกเดินทางกันได้เลยการจะเริ่มเที่ยวนั้นถ้าอยากให้ราคาถูกต้องเริ่มที่ตั๋วเครื่องบินราคาดีๆทริปนี้ผมก็ได้ตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพอีคุตในราคา 7,993 บาทซึ่งปกตินะครับจะหาได้ในราคา 15,000 ถึง 22,000 บาทและถึงแม้สายการบินนี้จะให้น้ำหนักกระเป๋าแค่10โลเราก็ยังเหลือเงินมากพอที่จะซื้อน้ำหนักเพิ่มเป็น23กิโลจ่ายไปเพิ่มอีก 2,349 บาทเมื่อเริ่มต้นทริปเราก็ประหยัดมาได้แล้ว 5,000 ถึง 10,000 บาทจากราคาตั๋วเครื่องบินก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเดินทางได้ดีส่วนวิธีการและเทคนิคการจองตั๋วถูกไว้เราจะมาเล่ารายละเอียดในคลิปต่อไปนะครับทริปนี้เราจะเล่ากันแบบละเอียดกันเลยเอาแบบทุกบาททุกสตางค์ที่ไหลออกไปเนี่ยเราจะรู้ว่าออกไปไหนและหนึ่งงบ 20,000 บาทเราจะได้อะไรกลับมาบ้างนี่คือการเดินทางของทัวร์ใบแดงเราอยู่ที่อีกุ่นละไปคณะเรา7คนรถตู้เรามาแล้วครับอยู่นี่ครับเราได้รถแล้วครับฮัลโหลมอร์นิ่งโอเคเขารู้กันว่าเราไปทางนี้เนี่ยยังไม่ต้องคุยอะไรเลยหนาวไหมครับตอนนี้ลบ20องศานะครับชิวๆครับชิวๆครับ20องศาลบนะครับขาสั้นอยู่เลยขาสั้นไม่รู้สึกว่าลบ20เลยถอดเสื้อออกดิถอดถุงมือดิเล็ตโก้What's your name? Vladino. Vladino. It's Vova. Vova. Vladino. 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 My name is Tony. เมื่อมาถึงสนามบินการจะไปที่พักมีหลากหลายวิธีหลากหลายราคาถ้ามาหลายคนแท็กซี่ง่ายสุดแต่ที่รัสเซียผมบอกไว้ก่อนนะครับที่นี่แท็กซี่ดุมากครับอาจจะดุกว่าที่ประเทศไทยด้วยซ้ำไม่ควรขึ้นโดยตรงอาจจะโดนฟันหัวแบะแน่ๆให้เรียกผ่านแอปนะครับแต่การผ่านแอปนั้นคุณจะต้องรู้ว่าที่พักที่คุณจองอยู่ที่ไหนเพราะถ้าเกิดคุณจองแบบอพาร์ตเมนต์ที่นี่เสี่ยงต่อการหลงทางมากครับเพราะหน้าตาอพาร์ตเมนต์ข้างนอกจะดูเหมือนกันไปหมดผมเคยหลงและวนหาที่มอสโกมาแล้วดังนั้นตัวเลือกที่ตอบโจทย์คือการให้ที่พักส่งรถมารับอันนี้ไม่มีหลงแน่นอน
โดยตอนที่เราจองนั้นเราดูก่อนเลยครับว่าที่พักมีบริการรถรับส่งไหมเราก็แชทเลยว่ารับส่งราคาเท่าไหร่มารับวันไหนตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็เปรียบเทียบราคากับคนอื่นตามเว็บไซต์นะครับว่าเขาได้ราคาแตกต่างกับเราหรือไม่ซึ่งราคาที่เราได้มานั้นก็คือ 1,500 รูเบิลซึ่งค่าเงินรัสเซียตอนนี้1บาทจะได้ประมาณ 0.4 รูเบิลนั่นแปลว่าค่ารถจากสนามบินของเราก็คือ607บาทและเมื่อหาร7คนก็จะตกคนละ87บาทเท่านั้นผมว่าคุ้มกว่าการแบกกระเป๋าขึ้นรถเมล์แน่ๆครับจะขายตัวเราจะเกินด้วยฮัลโหล What the hell are you doing Thank you My name is Pony Alright My name is Gleb G-L-E-B Yeah, nice hair Okay, thank youOkay, my friend. Mr. Grab. I let me help you. Check in 1 a.m. Maybe early. Right now. Early check in. Because apartment actually will be ready about 15 minutes. Okay. Will be clean. Okay. Yeah, we're trying to do. Okay. How early check in ให้เรานะครับPay now. You already pay. Okay. You can pay me. Oh, okay. Don't worry about that. Okay, let's go.แม่ก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะปกติเมื่อเรามาถึงตอนเช้าเราจะต้องเช็คอินเข้าที่พักประมาณบ่ายโมงนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเพราะเราจะต้องไปเดินเตะๆรอเวลาคงไม่แดดครับก็ต้องถือว่าโชคดีที่เกร็บสามารถให้เรา early check in ได้ก็มีเติมตังค์นิดหน่อยครับอพาร์ตเมนต์รัสเซียภายนอกจะดูเก่าๆหน้าตาคล้ายกันหมดพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจะดูโซมมากแล้วทุกที่จะไม่ค่อยมีลิฟต์ก็ต้องลากกระเป๋ากันขึ้นไปแต่พอมาถึงข้างในเนี่ยครับจะเป็นคนละเรื่องเลยจะสวยสะอาดเลยทีเดียวเอาจริงๆครับถ้าดูแต่ละรูปที่พักแต่ละที่เนี่ยจะดูไม่ออกเลยว่าจะอยู่ตึกไหนกันแน่เราก็จ่ายค่ารถที่มารับเราแล้วก็ค่า early check in ครับTransfer, minibus, yes. And early check-in. It's a half of day. Okay. 1,900. Something like that, yeah. Okay, something like that. Okay, จ่าย 2,000 เลย Okay. All right, if you got some question, just call me. มีอะไรถามไหม I'm gonna help you with everything. You go to the baker, right?After that. Tomorrow, ใช่ไหมเขาถามว่าเราจะไปกี่โมงใช่ไหมเอกอาราวเอกโอคอก Tomorrow เอกโอคอก To the iPhone Islands ใช่ My hotel send minibus receive and what's the date you come back I text youText me call me I'm gonna help you with everything don't worry about nothing เข้าใจครับเดี๋ยวเราจะคุยเขาทางand welcome to Russia okay bye see you ก็เพื่อที่เดี๋ยวจะอะไรเดี๋ยวรู้เหตุเพราะกูคุยไม่รู้เรื่องไม่ได้คุยต่อโอเคอ่ะและที่พักคืนแรกเราเลือกใจกลางเมืองอีคุนเลยครับเพื่อที่สามารถแผ่นเดินไปที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องใช้รถแท็กซี่ที่พักในคืนแรกของเราก็จะตกอยู่ที่คนละ222บาทถูกใช่ไหมครับตอนนี้เงินตั้งต้นทริปนี้ของเรา 20,000 บาทยังไม่หมดวันแรกก็เหลืออยู่แค่ 9,204 บาทแล้วการเที่ยวทริปนี้7วันเราจะใช้เงินที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเพียงพอหรือไม่เราไปดูกันต่อครับพักผ่อนสักพักแล้วกันสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวค่อยออกไปแล้วกันเฮ้ยครับตอนนี้คณะเราทัวร์ใบแดกครับกำลังจะไปช้อปปิ้งหาเสื้อหนาวกันครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอีคุตนะคะประเทศรัสเซียนะคะตอนนี้ก็หิมะตกพอดีเลยเราเพิ่งถึงที่นี่เมื่อตอนประมาณ6โมงเช้านะคะตอนนี้ก็กี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้ประมาณ9โมงนะเรากำลังเดินไปหาอะไรกินกันนะคะอากาศเป็นไงบ้างครับอากาศที่นี่ตอนนี้ถ้าดูในโทรศัพท์เมื่อกี้มันจะประมาณลบ17องศานะคะแต่หนาวมากเลยค่ะนี่เป็นหิมะครั้งแรกของอันด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราเดินชมเมืองกันเนี่ยค่ะว่าที่นี่จะสวยขนาดไหนจะบอกว่าที่เนี่ยอากาศอ่ะค่อนข้างร้อนนี่เดี๋ยวเราพามาดูคนที่บอกว่าอยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้อ่ะเพราะว่าจะร้อนมากดูสภาพดิร้อนขนาดเนี้ยใส่อะไรกันเยอะแยะเหงื่อแตกถอดเหงื่อจริงๆเลยอ่ะร้อนดังนั้นมาไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะมากันสบายๆเหมือนใส่เสื้ออยู่บ้านร้อนเป็นฟันขึ้นเลยครับก็ได้เวลากินข้าวกลางวันกันแล้วครับแล้วก็แวะร้านนี้ครับเราลองสั่งอาหารนะครับร้านนี้ก็ราคา6จานหนึ่งก็60 70 80 100ก็สั่งกันมาละ4 5อย่างก็เดี๋ยวกินด้วยกันราคาอาหารแต่ละจานครับจานนี้ครับ49บาทจานนี้26บาทจานนี้43บาทจานนี้45บาทส่วนจานนี้49บาทอร่อยมากเลยนะคะ อร่อยค่ะเรียกว่าสั่งกันมาเต็มที่ยังหมดแค่1,640รูเบิลตีเป็นเงินไทยก็คือ665บาทกระปกคนละ95บาทเท่านั้นสำหรับมื้อนี้กินกันขนาดนี้ราคานี่ไม่ต่างกับกินอยู่แถวปากซอยบ้านเลยนะครับตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับตอนนี้อากาศเย็นเอ้ยร้อนขึ้น-19เนี่ยครับนี่-19เขาพูดกล่าวว่าอากาศกำลังแบบเย็นสบายก็เหมาะกับการเดินเล่นนะครับหมอรับลิ้นนะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอีคุตครับอีคุตเป็นเมืองอยู่ในไซบีเรียนนะตอนนี้อากาศก็อยู่ที่ประมาณลบ19ครับลบ19นะคะทุกคนในเมืองก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะคะใช่ครับค่ะคือเขาบอกหน้ากลมของเราเวลามาเที่ยวอ่ะอย่าแต่งตัวให้ดูเป็นนักท่องเที่ยวค่ะให้แต่งตัวให้กลมกลืนกับคนที่นี่กลมกลืนของคนที่นี่กลืนครับคนนี้แต่งตัวไงเขาใส่เสื้อยืดขาสั้นแบบนี้ถ้าคนที่อื่นอ่ะเขาจะหนาวเมืองเนี้ยมันเป็นเมืองหนาวตอนที่เดินอยู่ถ้าเราโตที่เนี่ยเราจะค่อนข้างสบายสบายเราก็พามากันที่ตลาดมือสองที่นี่ก็จะอารมณ์เหมือนจะรู้จักบ้านเราเหมาะกับการหาเสื้อผ้ากันหนาวก่อนจะไปเจอความหนาวกันแบบขีดสุดครับหมวกเก๋อะอัฟโรเรากำลังจะไปตลาดเพื่อช้อปปิ้งเสื้อกันหนาวนะครับเมื่อกี้ได้อะไรมาบ้างครับได้นี่ครับหมวกครับใบละ450บาทหนาวไหมหนาวไหมครับดูขนสิครับแขนมันแขนครับผมแขนครับโอเคครับตอนนี้เราจะพามาดูตลาดเสื้อกันหนาวที่อีฟูดนะครับที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยรองเท้าเสื้อผ้าสำหรับเมืองหนาวนะครับมันถ่ายรูปเหมือนคนดังครับเสื้อผ้าเกี่ยวกับเสื้อกันหนาวแจ็คเก็ตแล้วก็รองเท้าบูทนะครับก็คือถ้าเราจะไปพวกนี้น้ำแข็งเนี่ยเราก็ดูรองเท้าป้าเขาแอบมาถ่ายตรงนี้ถ่ายกันเต็มนะโอ้โหชาร์กันนะผมไม่เข้าใจก็ไม่ทัดปัจจุบันอ๋อถ่ายรูปด้วยมาเดินตลาดเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อของเลยครับมัวแต่ถูกถ่ายรูปพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็น่ารักครับทักทายเราตลอดทางแม้คนชาวบ้านไม่รู้เรื่องว่าน่าจะก็น่าจะฟอร์มไทยแลนด์ได้ต้องการอะไรผมพูดเลยไม่รู้เรื่องได้สิก็ได้สิแต่บอลแฮทอันนี้แฮท
ไอ้ร้านนั้นทำให้ไอเทมเพิ่มได้ไอเทมมาดีระเบิดยิ่งกว่าเดิมตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่นะพอมีหมวกนี่ยิ่งไปกันใหญ่แล้วเราก็เดินทั่วตลาดโดยที่สุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเลยครับเราได้หมวกมาแค่ใบเดียวเราก็เลยกลับมาที่พักก่อนที่เราจะออกไปหามื้อเย็นกินกันครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ลบ10เองสบายๆลบ10เรากำลังจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเดินจากที่พักประมาณสัก 700-800 เมตรเราไปดูว่ามีอะไรกินบ้างแล้วเราก็ซื้อของมื้อเย็นแล้วก็ของใช้ต่างๆที่ซูเปอร์หมดไป 2,155 บาทตอนนี้เราก็เหลือเงินอยู่คนละ 8,801 บาทครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราซื้ออะไรมาเป็นมื้อเย็นกันบ้างนะจ๊ะเริ่มด้วยนี่นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นไก่ย่างของที่นี่นะคะครึ่งตัวจะอยู่ที่222รูเบิลจะมีไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะลูกละ2.50 บาทก็ถูกมากนะอันนี้ส่วนนี้เป็นไข่ปลาแซลมอนนะคะตกกระปุกละเท่าไหร่30บาทครับกระปุกละ30บาทเองอ่ะดูดิมากเลยส่วนอันนี้ก็เป็นแซลมอนเหมือนเป็นแซลมอนลงควันอ๋อ1,277ขีดนะคะ7ขีดเราเอาเสื้อหนาวทิ้งแล้วหาซื้อเอกของกินพวกนี้กลับไปกินที่ประเทศไทยเดี๋ยวไม่ถูกหายเลยและคืนนี้เราก็เข้านอนเร็วเพื่อปรับตัวกับอากาศอันหนาวเหน็บและพร้อมออกเดินทางต่อกันในวันพรุ่งนี้เช้าแล้วครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่เกาะโอคอนเพื่อนไปทะเลสาบใบคานกันแล้วเอาครับตอนนี้เราก็แต่งตัวเตรียมจะไปเกาะโอคอนนะครับโอคอนคือเกาะที่เราจะข้ามไปทะเลสาบใบคานซึ่งเรานัดรถไว้ประมาณ 8:15 เราเลือกรถที่แบบว่าเขาจะแบบรับทีแต่ว่าเป็นพับบิ๊กนะครับตกคนละ500ถ้าเกิดเราจะนั่งไปโดยที่ไม่มีคนอื่นก็ตกคนละ 1,000 ซึ่งวันนี้เป็นแค่การเดินทางนะครับจะขับรถมา4ชั่วโมงบวกกับแวะกินข้าวก็น่าจะ5ชั่วโมงน่าจะถึงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับโอเครถเรามาแล้วครับเดี๋ยวเรามาเรากำลังเอากระเป๋าขึ้นรถตอนนี้ในรถมีคนที่ไม่ใช่พวกเราอยู่1คนเราใช้วิธีคือเราไปแบบพักผิดเรียกโรงแรมเอารถมารับโอเคเราออกเดินทางไปทะเลสาบใบคานกันเลยดีกว่าครับการเดินทางนั้นเราจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงกับระยะทาง300กิโลครับตอนนี้ถึงไหนแล้วโทนี่ครับตอนนี้เราอยู่ประมาณครึ่งทางแล้วครับของการไปเกาะโคคอนนะครับมื้อนี้กินรวมกันไปที่240บาทซึ่งไม่อร่อยเลยครับร้านนี้ก็กินประทังชีวิตกันไปก่อนออกเดินทางกันต่อเหลืออีก2ชั่วโมงครับเราจะถึงทะเลสาบใบคานทะเลสาบที่ใหญ่สุดในเอเชียและลึกที่สุดในโลกครับตอนนี้เรากำลังจะข้ามส่วนของทะเลสาบใบคานเพื่อไปที่เกาะโอคอนแล้วนะครับจุดนี้ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเราต้องนั่งเรือข้ามน้ำในทะเลสาบใบคานไปครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวที่น้ำแข็งตัวพอแล้วเราก็จะได้ขับรถผ่านกันไปซึ่งทะเลสาบใบคานเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลกจุดที่ลึกที่สุดเนี่ยมีความลึกกว่า 1,640 เมตรความยาวขนาดนี้ถ้านึกภาพตามง่ายๆก็เอาสนามหลวงมาต่อกันในแนวดิ่งก็ลึกประมาณ3สนามหลวงครับและความยาวของทะเลสาบใบคานเทียบง่ายๆก็ระยะทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นี่แหละครับก็ข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับเพราะทริปของผมก็ไม่ได้เน้นข้อมูลแต่จะเน้นเรื่องของการเที่ยวยังไงให้สนุกและประหยัดครับเราก็มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองเพื่อไปที่พักของเราครับเราได้จองที่พักไว้3ห้องนอนนะครับสำหรับ7คนก็เลยเหมือนได้เหมาบ้านทั้งหลังเลยเราก็เอาของขึ้นไปเก็บในห้องนะครับหลังจากนั้นเราก็ออกมาเดินดูบรรยากาศรอบเมืองกันเราเพิ่งถึงที่นี่เมื่อประมาณเกือบ4โมงเย็นนะครับตอนนี้ประมาณ4โมงครึ่งเราจะไปท่าเรือแล้วก็หลังจากนั้นเราจะถ่ายรูปแล้วเราก็จะไปคาเฟ่หาอะไรกินแล้วก็จะเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตในเส้นเมนนี่ครับพรุ่งนี้เราจะนั่งรถอย่างนี้นะครับในการที่จะไปทัวร์เกาะเหนือพรุ่งนี้ไปเกาะเหนือ
เราก็เดินทางบนท่าเรือที่เรือไม่สามารถใช้งานได้หลังจากนั้นเราก็ได้ไปร้านอาหารทานมื้อเย็นกันครับตกจ่ายไปคนละ107 บาทและหากค่าน้ำกับขนมที่เราไปซื้อที่ซูเปอร์ตอนนี้เงินเราก็จะเหลืออยู่ 8,085 บาทนะครับการเลือกที่พักของที่นี่เราจะใช้เวลาหมด3คืนเราจึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนจะเลือกที่นี่ครับโดยแน่นอนครับเราเลือกดูจากราคาครับ2ต้องเดินทางสะดวกครับไปแหล่งต่างๆได้ง่ายครับ3สำคัญเลยครับต้องมีห้องอาบน้ำให้อาบเพราะบางที่จะไม่มีห้องอาบน้ำให้นะครับหรือบางที่จะอาบน้ำต้องเสียเงินซึ่งที่พักที่นี่เราได้มาตกคนละ 1,307 บาทต่อ3คืนบรรยากาศยามเช้าก็เสียงไก่ขันมันช่างเข้ากันดีเลยทีเดียวเราก็เลยใส่มานิดนึงครับจริงๆแล้วไก่ก็คงอาจจะหลบหนาวอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันครับวันนี้หิมะตกแต่เช้าครับเราก็ขอโพสเท่ๆแล้วออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับซึ่งค่าทิปสายเหนือนั้นจะตกอยู่ที่คนละ492บาทและมีค่าธรรมเนียมการเข้านะครับ122บาทซึ่งถือว่าวันเดย์ทิปของเราวันนี้ก็จะอยู่ที่614บาทไปดูทางสายเหนือของเกาะกันเลยดีกว่าครับซึ่งวันนี้ลุงเงียมนามสมมุติเจ้าของรีสอร์ทก็เป็นคนขับพาเราไปเที่ยวเองเลยลืมบอกไปครับเราได้ต่อที่พักตั้งแต่ตอนจองแล้วว่าเราอยากได้บริการทัวร์ทริปเหนือและใต้ของเกาะโอคอนซึ่งที่พักก็ได้จัดการให้เราตามที่คุยกันไว้ตอนนี้เรากำลังมาทัวร์เกาะเหนือนะครับเกาะเหนือของฝั่งของโอคอนไอแลนด์นะครับก็จะเป็นจุดถ่ายรูปก็จะมีรถนะครับมีคนหลายชาติมากเลยคนไทยเยอะอยู่นะครับก็จะมาจอดตอนนี้เราก็ต้องหามุมถ่ายรูปตามหลืบเขาจะจอดเราตรงนี้สัก 15-20 นาทีก็มาถึงเมืองหนาวอย่างนี้ตามธรรมเนียมครับก็ต้องมีการโยนหิมะกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าธรรมเนียมนี้ใครตั้งไว้สาวๆก็ชอบกันโยนกันทุกคนเลยครับแล้วพอโยนกันทุกคนผมก็ต้องใส่ภาพกันทุกคนครับแหมไม่งั้นเดี๋ยวมีน้อยใจที่แรกก็ยังไม่เท่าไหร่ครับลุงเขามีรู้เส้นทางที่จะค่อยๆบิ้วเราไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลุ้นต่อครับว่าที่ต่อไปจะเป็นยังไงแต่ถ่ายรูปนี้ก็ระวังลื่นกันด้วยนะครับครับตอนนี้เรากำลังไปจุดที่2แล้วจ้ะมาไปจุดแรกนะเดี๋ยวดูว่าจุดที่2ก็วิ่งลุยพื้นน้ำแข็งกันไปตอนนี้ทิศไหนไปทิศไหนผมดูไม่รู้แล้วครับขาวไปทุกทางแล้วลุงเขาก็มาจอดที่ตีนเขาครับซึ่งที่นี่ก็คือปั๊มน้ำมันครับใช่ครับนี่คือปั๊มน้ำมันกลางทะเลสาบใบคานที่จะถูกขนน้ำมันด้วยม้าครับจะเดินตัดลงมาจากเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขานัดกันยังไงไม่ได้โทรเรียกด้วยเหมือนเขาไปยืนรอแล้วเขาก็รู้กันครับและแน่นอนเมื่อมีม้ามาเราก็ได้เซตถ่ายรูปกับม้าในเมืองหนาวโดยไม่เสียเงินเลยครับตอนนี้ลุงก็ได้พาเรามาที่หุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดพักรถของทุกเจ้าเขาจะมาทำอาหารเลี้ยงลูกทิพย์กันที่นี่ครับตอนนี้หลังจากที่เราไปจุดแรกนี่ไปจุดที่2เมื่อกี้เขาแวะเติมน้ำมันด้วยม้าเรียกม้าลงมาแต่ว่าไอ้คนถ่ายแม่งเสือไม่ถ่ายไปถ่ายอะไรไม่รู้ก็เลยไม่ได้ภาพอินเสิร์ตโอเคจริงๆอยากได้ภาพม้าขนน้ำมันลงมานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายม้าคันหลังแล้วกิ้งลงไปเกาทำไมเดี๋ยวจากมาปุ๊บตอนนี้จะเป็นมื้อกลางวันเขาจะเตรียมมื้อกลางวันเดี๋ยวเขาจะมาก่อกองไฟตรงนี้จะมีอาหารเราเขาก็เตรียมอยู่มันจะเป็นสูตรการทัวร์ที่นี่นะครับวันนี้เรารถจะมาจอดกันนะครับเพื่อมาทำข้าวกินกันเราต้มเราเปิดท้ายต้มจากในรถเลยโอ้โหหอมมากอันนี้เหมือนกับเขาหน้ามาเองนะน่าจะไม่ได้ทัวร์เขาลองรถแล้วเดี๋ยวพอกินกันวันเสร็จก็จะไปถึงต่อไปวันนี้เป็นทัวร์ที่เหนือดูมาเสร็จแล้วอย่าลุงทำแล้วกิน
ฟิชฮะแบบฟิชออมิทฟิชดูดิโปเตโต้โปเตโต้รู้จักไหมแบบยูโน่เป็นหน้าร้อนนี่คือตรงนี้จะเป็นน้ำจมขนาดแบบว่าไม่กินได้ดีอ่ะเขาต้มกับมันแล้วก็ปลากระป๋องก็เหรอค่าอาหารนี่ถูกรวมไปในค่าทิปแล้วนะครับเมื่อกินข้าวกลางวันเสร็จถึงเวลาออกเดินทางต่อครับตอนนี้เรายังอยู่กับทิปสายเหนือครับไปกันจุดที่3ครับเราจะได้เห็นน้ำแข็งกันมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นจุดที่3ที่แวะของเกาะเหนือก็จะเป็นจุดที่ได้เห็นน้ำแข็งพอถึงเวลา4โมงเย็นลุงต้องส่งรถครับไม่ใช่หมดเวลาทริปของเราครับแต่มันยังไม่มืดครับเราก็เลยจะขอเดินไปอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดชมวิวครับชามานล็อกครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวของเกาะโอคอนนะครับจุดนี้จะมีชื่อว่าชามานล็อกนะครับซึ่งจะเป็นการไหว้เทพเจ้าของที่นี่นะครับซึ่งจุดนี้สังเกตครับรถก็จะวิ่งมาจากทางลงตรงนู้นท่าเรืออันนี้จะเป็นทัวร์ที่ผ่านทางนี้เป็นทัวร์ก่อนเลยจะวิ่งไปทางนู้นแล้วก็จะกลับมาจบนะครับแล้วถ้าเลือกที่พักดีๆภายในระยะทางอ่ะประมาณ500เมตรถึงโดนสามารถเดินตรงนี้ได้แล้วก็มาดูวิวแล้ววันนี้ทริปเราก็จบอย่างสวยงามอิ่มเอมในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนท้องถิ่นที่นี่เดี๋ยวตอนนี้ไปไหนกันครับดูเหมือนจะไม่มีร้านเปิดนะคะไม่เปิดก็เดี๋ยวไปซุปเปอร์เรากำลังหาร้านข้าวไม่รู้เพราะอะไรนะครับร้านปิดหมดเลยไม่รู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนหายเพราะเรื่องโควิดหรือเปล่าทำให้ที่นี่เงียบเหงากว่าที่เคยครับเป็นไงบ้างครับทริปนี้วันนี้เที่ยวมาสนุกไหมสนุกค่ะสนานมากเกินไปยังไหวอยู่นะครับไหวไหมครับไหวค่ะสบาย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 ชิวๆค่ะเราจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในเกาะโอคอนนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าเราก็อยู่ตรงนู้นเราก็ไปหามื้อเย็นและซื้อเครื่องดื่มที่รู้ๆกันว่ามาเลเซียต้องกินวอดก้าครับเราหมดไปอีก671บาทตอนนี้เหลืออยู่คนละ 5,494 บาทกับการเที่ยวอีก4วันมันจะพอใช้ไหมและจะเที่ยวได้ครบหรือไม่ติดตามตอนจบได้คลิปหน้าครับตอนหน้าพบกับทริปสายใต้เกาะโอคอนทะเลสาบไบคาลประเทศรัสเซียกิจกรรมหลากหลายที่เมืองลิตเวียนกาเงินที่เหลือ 5,000 กว่าบาทใน4วันทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งเดินทางจะทำยังไงให้พอห้ามพลาด